ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางธันวานามศรีอายุ48ปีอายุราชการ7ปี9เดือนเกิดวันที่9มกราคมปี2514ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาธรรมงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่อำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสามแยกโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทามัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลิงนกทาประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหารปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการปฏิบัติงานเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเมื่อวันที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2554เคยดำรงตำแหน่งวิทยาฐานะที่สำคัญดังนี้13ธันวาคมปี2554ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ช่วย14ธันวาคมปี2556ครูคศ1 1พฤษภาคมปี2561ครูคศ2การปฏิบัติงานสายงานการสอนในปีที่ขอรับการประเมิน2560ถึง2562ปฏิบัติการสอนชั้นปฐมวัย1อายุ3ขวบ1กิจกรรมหลัก6กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษาจำนวนชั่วโมงที่สอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นปฐมวัย1อายุ3ขวบจำนวนเด็ก14คนกิจกรรมโครงการการพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบโครงการวันเข้าพรรษาโครงการลอยกระทงโครงการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโลกโครงการสวนผักสมุนไพรเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กโครงการวันไหว้ครูโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยโครงการวันมาฆบูชาโครงการวันวิสาขบูชาโครงการพัฒนาผู้เรียนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้โครงการมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำโครงการมาตรการป้องกันเด็กติดในรถยนต์โครงการเยี่ยมบ้านเด็กโครงการออมวันละบาทช่วยชาติช่วยครอบครัวโครงการวันแม่แห่งชาติโครงการธนาคารขยะโครงการหนูน้อยหัวใจรีไซเคิลโครงการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์จากเศษวัสดุเหลือใช้โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษได้รับมอบหมายจากผู้บริหารรับผิดชอบงานดังนี้หน้าที่พิเศษในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานประเมินคุณภาพภายในผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดประสบการณ์ผู้รับผิดชอบดูแลห้องอาคารสถานที่งานประสานสัมพันธ์กับชุมชนครูเวรประจำวันดูแลความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานพัฒนาเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียงและเหมาะสมกับสภาพหัวหน้าวิชาการปฐมวัยเจ้าหน้าที่งานพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูเวรประจำวันจันทร์และวันศุกร์แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานหน้าที่พิเศษให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารประจำปี2561คณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ามีองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบากและองค์การบริหารส่วนตำบลโพไทยตำแหน่งครูเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการ
ประจำปี2561ถึง2562เจ้าหน้าที่ประจำร้านนิทรรศการในงานกาชาดของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี2562คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัดมุกดาหารคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่11ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2ประจำปี2561ถึง2562คณะกรรมการการดำเนินงานมหกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยงานฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมผลงานด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษตอนที่1การรักษาระเบียบวินัยการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมผู้ขอรับการประเมินประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบที่หน่วยงานต้นสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดมาปฏิบัติราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการเป็นประจำร่วมประชุมทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานอื่นจัดขึ้นตามโอกาสอันควรโดยมิขาดปฏิบัติหน้าที่สอนครบถ้วนและเต็มเวลาตามที่ได้รับมอบหมายแต่งกายตามระเบียบแบบแผนและเหมาะสมกับกาลเทศะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขยึดมั่นในศาสนาประพฤติปฏิบัติตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวงส่งเสริมและเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่สังคมชุมชนหน่วยงานจัดขึ้นตามโอกาสอันควรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานอย่างเคร่งครัดยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนและราชการเป็นที่ตั้งปฏิบัติงานเต็มเวลาเต็มความรู้และเต็มความสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพดีคงทนและพร้อมใช้งานอยู่เสมอการตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องผู้ขอรับการประเมินมาปฏิบัติราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการเป็นประจำเข้าประชุมตรงตามเวลาที่นัดหมายตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่นจนงานสำเร็จลุล่วงทันตามเวลาที่กำหนดปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการก็ตามออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่เคยคิดเอาทรัพย์สินของทางราชการมาเป็นของตนเองไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆจากเด็กนักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดการรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนผู้ขอรับการประเมินประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมมีความสุขภาพรักษาความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด
ชุมชนผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเช่นการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและงดเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีความประหยัดมัธยัสถ์อดออมจัดระบบการเงินอย่างถูกต้องอีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอดออมตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาค้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานำไปใช้ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และเพิ่มทักษะจากการเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆการศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิทยาฐานะการพัฒนาทางวิชาการมีการพัฒนาจัดหาประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้นำไปใช้ได้ผลดีใช้หรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการและประเมินผลอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นปี2551ครั้งที่2ระดับประเทศณเมืองทองธานีได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นปี2562ครั้งที่11ระดับประเทศณจังหวัดร้อยเอ็ดจากผลการปฏิบัติงานที่นำเสนอมาทั้งหมดผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพของผู้รับการประเมินทั้งนี้ผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำติชมและคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ